เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนะจ๊ะเมื่อเราปลื้มตานิดนิดพริมพริมเบาเบาสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราเนี่ยบนศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวโดยไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายของเรามันตึงมันเกร็งมันเครียดต้องผ่อนคลายจริงๆนะจ๊ะหลับตาพลิ้มๆนั่งหน้ายิ้มยิ้มสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยพบปะผู้คนสัตว์สิ่งของเลยทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นผ่อนคลายปล่อยวางกระจา
เนี่ยปรับอย่างนี้เนี่ยสักหนึ่งหรือสองนาทีเนี่ยขยับเนื้อขยับตัวอยู่ในอริยบทที่เรารู้สึกผ่อนคลายจริงๆไม่มีตึงไม่มีเกร็งเลยใจก็แช่มชื่นเบิกบานคราวนี้เราก็สมมติว่าภายในร่างกายของเราเนี่ยปราศจากอวัยวะภายในเหมือนลูกโป่งที่ก็เป่ามันเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกุ้งกลวงภายในเพราะว่าเราจะต้องนำใจเนี่ยกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราต้องทำความรู้สึกอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจบริกรรมนิมิตคือนึกถึงภาพเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วเพชรที่ใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วนึกธรรมดาสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะเขาเรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตคือนึกสร้างภาพทางใจให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเพื่อจะได้นำใจกลับไปสู่ที่ตั้งภายในกลางกายนึกอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็นำมาตั้งไว้ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายช่องจมูกซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวากำหนดนึกอย่างเบาๆสบายๆจับภาพเพชรนั้นใสๆอย่างเบาๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังสามครั้งเลยจ้ะแต่ทุกครั้งจะต้องตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงที่ใสเหมือนกับเพชรเม็ดนั้นนะจ๊ะที่ปากช่องจมูกนะจ๊ะตรงนี้เป็นฐานที่หนึ่งทางเดินของใจจับภาพดวงแก้วที่ใสเหมือนกับเพชรขนาดพอดีลอดปากช่องจมูกได้พอใจนิ่งดีแล้วเนี่ยก็ค่อยๆเคลื่อนย้ายบริกรรมนิมิตดวงใสเหมือนกับเพชรมาที่หัวตาของเรานะจ๊ะซึ่งเป็นฐานที่สองท่านหญิงหัวตาซ้ายท่า
ันจายหัวตาข้างขวาตรงตำแหน่งที่น้ำตาไหลตรงนั้นแหละใจหยุดนิ่งประคองใจนิ่งๆตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆร้องกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งก็เลื่อนเครื่องหมายเราทำเหมือนเราช้อนตาขึ้นไปทำตาเหลือกขึ้นไปช้อนขึ้นไปเพื่อจะนำดวงแก้วกลับเข้าไปภาพดวงแก้วกลับเข้าไปในตัวนะแล้วก็ปล่อยตาเป็นปกติทำนิดหนึ่งเหมือนช้อนนิดหนึ่งเพื่อให้ภาพบริกรรมนิมิตดวงที่ใสเหมือนเพชรนะจ๊ะมาอยู่ฐานที่สามที่กลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเรานะจ๊ะอยู่กลางศีรษะให้ใจเราหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งก็ค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายบริกรรมนิมิตดวงที่ใสเหมือนกับเพชรลูกนั่นนะจ๊ะลงมาที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักซึ่งเป็นฐานที่สี่ให้เราตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งนะจ๊ะแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายบริกรรมนิมิตดวงที่ใสเหมือนกับเพชรมาฐานที่ห้าที่อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกระเดือกปากช่องคอเนื้อลูกกระเดือกนะจ๊ะทำประดุจว่าปากช่องคอมันปากถ้วยแก้วนั่นแหละแล้วก็บริกรรมในมิตรมันลอยอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะให้เราตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งนะจ๊ะแล้วเราก็เคลื่อนเครื่องหมายบริกรรมนิมิตที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเคลื่อนลงไปเป็นแนวดิ่งคล้ายๆกับว่าเรากลืนเข้าไปในท้องเป็นแนวดิ่งไปหยุดที่ฐานที่หกซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราระดับเดียวกับสะดือโดยสมมุติว่า
เราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงเส้นใดเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มบริกรรมในมิตรมาหยุดอยู่ที่กลางจุดตัดตรงนั้นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยนั่นแหละมาหยุดนิ่งอยู่ตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองแล้วเราก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายบริกรรมนิมิตนั้นย้อนกลับมาถอยหลังกันมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่สำคัญทีเดียวเพราะว่าเป็นที่มาเกิดของเราและที่ไปเกิดของเราคือตายกับตายตรงนี้แล้วก็เป็นที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่นะจ๊ะเวลาตายเนี่ยตายจากตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละแล้วก็เคลื่อนไป6 5 4 3 2 1เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสำคัญที่ต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจให้ดีก็เอาบริกรรมนิมิตมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้นะจ๊ะนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราแล้วเนี่ยยังเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานระหว่างมรรคผลนิพพานเนี่ยอยู่ในตัวของเราโดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วเนี่ยท่านกับเบื่อหน่ายชีวิตในการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารในกามภพรูปภพอรูปภพไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามล้วนยังไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นเพราะว่ายังมีกิเลสกรรมวิบากกฎแห่งการกระทำกฎแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นบังคับบัญชาอยู่แล้วก็รวมทั้งยังมีกฎเกณฑ์อีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดเกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆ
ทุกข์บ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นบ่อยๆเป็นต้นทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไลลำพันอย่างนี้บ่อยๆเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็เบื่อชีวิตในสังสารวัฏเพราะว่าท่านเกิดมาเป็นเกือบทุกอย่างไปแล้วในมหานรกก็เคยไปเกิดอบายภูมิเคยไปเกิดสุคติภูมิก็เกิดมาแล้วทั้งสิ้นเป็นมนุษย์ก็เป็นทุกระดับตั้งแต่ชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงคนจนก็ทุกข์แบบคนจนคนชั้นกลางก็ทุกข์แบบคนชั้นกลางเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันจากสิ่งเหล่านั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งพอปล่อยวางใจก็กลับเข้ามาสู่ที่ตั้งดังเดิมในตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามที่เป็นต้นทางแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสอสวะดับทุกข์ได้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็คือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละใจของท่านจะมาหยุดตรงนี้ทุกๆพระองค์เลยไม่มีเว้นแม้แต่พระองค์เดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งเฉยเพราะท่านปล่อยวางหมดแล้วเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันชีวิตถึงถือว่าเป็นที่สุดท่านยังไม่ผูกพันเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจนิ่งอย่างเดียวโดยไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าคือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปใจมันจะสบายนิ่งนิ่งเฉยเฉยพอถูกส่วนก็ตกศูนย์ไปเหมือนตกศูนย์อากาศเข้าไปสู่ภายในถ้าเทียบกับยานอวกาศเหมือนหลุดโลกเป็นสีที่กว้างหลุดจากแรงดึงดูดของโลกใจก็จะหล่นตกศูนย์เข้าไปข้างในความรู้สึกที่ร่างกายก็หมดสิ้นไปเหมือนไม่มีตัวตนกายเบาใจเบาไม่มีตัวตนหล่นเข้าไปข้างในที่โล่งๆ ว่างๆกว้างๆแล้วก็มีธรรมดวงแรกดวงธรรมดวงแรกที่มีลักษณะเป็นดวงกลมๆเหมือนดวงแก้วที่เจรนัยแล้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์อย่างน้อยใสเหมือนกับน้ำใสๆหรือเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกบางกลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันปรากฏเกิดขึ้นลอยขึ้นมา
ป็นดวงใสใสใสบริสุทธิ์มากกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้แต่เป็นแสงสว่างที่เนียนตาละมุนใจไม่แสบตาไม่จ้าตาไม่เคืองตาเหมือนเราลืมตาดูดวงอาทิตย์แต่ว่ามันจะเย็นเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนจนกระทั่งพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะไปเปรียบเทียบกับอะไรเนี่ยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์คือเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรพระมหาบุรุษก็เป็นอย่างนั้นแหละมีความบริสุทธิ์มาพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งที่ดวงธรรมดวงนี้เนี่ยความบริสุทธิ์แรกปรากฏเกิดขึ้นท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นหรือเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานปรากฏเกิดขึ้นธรรมดวงนี้ปรากฏเกิดขึ้นกับพระมหาบุรุษทั้งหลายเนี่ยก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและใจท่านก็หยุดนิ่งอย่างเนี้ยนิ่งอย่างเดียวในกลางดวงใสใสเราไม่ได้คิดอะไรแล้วทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวมีความพึงพอใจที่จะหยุดใจอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนี้อย่างเดียวอะไรก็ไม่เอาทั้งสิ้นไม่มีอะไรเหนี่ยวหลังนิ่งท่านหยุดนิ่งอย่างเนี้ยแล้วการเห็นก็เกิดขึ้นเพิ่มไปตามลำดับตั้งแต่เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมตั้งแต่ตามไปดูตามเห็นไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กายใสบริสุทธิ์สวยงามมากเกศดอกบัวตูมหน้าตัก20วาสูง20วาขึ้นไปใสบริสุทธิ์ใจท่านก็หลุดล่อนจากกิเลสอาสวะและท่านก็นำสิ่งที่ท่านได้บรรลุนี้เนี่ยมาถ่ายทอดให้กับผู้มีบุญบารมีได้บรรลุตามเป็นพระอรหันตสาวกมากมายเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระอนาคามีลงมาพระสกิทาคามีโสดาบันกระทั่งถึงขั้นโคตรภูบุคคลมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้เข้าถึงธรรมกายโดยวิธีหยุดนิ่งอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญมีบารมีจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเราก็จะต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่ว่าท่านเป็นอย่างไรเราก็จะได้เป็นอย่างนั้น
ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้เราก็จะได้หลุดพ้นไปด้วยอย่างน้อยก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเข้าถึงธรรมกายอยู่ภายในเห็นองค์พระชัดใสแจ่มกระจ่างเกิดขึ้นพระธรรมกายที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษในอริยบทสมาธิเกศดอกบัวตูมสงบนิ่งอยู่ภายในอย่างน้อยเราก็ได้ชื่อว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยจากภัยทั้งปวงไม่ว่าภายในปัจจุบันภายในอบายหรือภายในสังสารวัฏใจของเราจะมีที่พึ่งหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนั่งนอนยืนเดินเป็นสุขเมื่อเราเป็นชาวพุทธมีบุญมีบารมีอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องแสวงหาแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่สรณะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมาฆบูชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประชุมพระอรหันตสาวก 1,250 รูปประชุมด้วยใจให้พระอรหันต์ที่พระองค์ประทานเอหิภิกขุปสัมปทาประทานการบวชให้เป็นพระอุปัชฌาย์ให้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ทรงอภิญญาเป็นพระอรหันต์ขีณาสพหมดกิเลสอาสวะแล้วลงบวชให้เองประธานการบวชแบบเอหิภิกขุสัมปทาท่านก็ประชุมโดยเชิญพระอรหันตสาวกเหล่านี้มาประชุมด้วยใจของท่านแม้ว่าแต่ละองค์จะอยู่กันคนละทิศคนละทางก็ทราบด้วยใจเพราะเป็นพระอรหันตสาวกที่ทรงอภิญญาก็มากันโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้แหละดังนั้นเนี่ยเป็นวันดีมีสิริมงคลท่านประชุมพระอรหันตสาวกเพื่อประทานโอวาทปาติโมกข์มอบอุดมการณ์หลักการและก็วิธีการในการดำรงชีวิตแบบบรรพชิตเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีแก่มวลมนุษยชาติแก่มนุษย์กับเทวดาทั้งหลายและแนะนำวิธีการที่จะสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาเนี่ยให้ได้รู้ตามไปในทิศทางเดียวกันเราในฐานะเป็นพุทธสาวกเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นภิกษุสามเณรสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะต้องใช้วันนี้เนี่ยตรึกระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระองค์และพระอรหันตสาวกขีณาสพ 1,250 รูปผู้ทรงอภิญญาและเป็นผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานเอหิภิกขุปสัมปทาประทานการบวชให้และการตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยนี้ให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าภาคค่ำนั้นเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้นกายวาจาใจของเราจะต้องทำให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้แก่มวลมนุษยชาติให้แก่เทวดาทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ดำเนินรอยตามในยุคแห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้หวนกลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลดังนั้น
ทุกท่านในที่นี้จะเป็นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานของพระพุทธศาสนาก็ให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยประกอบความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาด้วยการตรึกระลึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆกันนะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกๆผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรก็ให้ตั้งใจประคับประคองกันไปให้ถูกหลักวิชาให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ